วนใหญ่เราไปเนี่ยจะเป็นในท้องที่ที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ครับเราต้องเน้นอย่างนั้นเลยต้องเน้นเลยครับเราเจาะชุมชนมุสลิมเพื่อตอบโจทย์กับร้านค้าของเราพี่น้องมุสลิมของเราแล้วก็ใกล้เคียงจะเป็นศาสนิกก็จะมาด้วยเพราะว่าเขาก็คุกคีอยู่กับเราเหมือนกันสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้นะครับสลามเมืองไทยครับมาอยู่ที่ร้านตรงนี้ครับชื่อว่าร้านบารากัตลันลานะครับเพราะฉะนั้นเอาคนที่รู้เรื่องก่อนวันนี้เราพามาให้รู้นะครับว่าวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานสินค้างานอาหารงานอะไรเหมือนทั่วไปที่เรารู้นะครับแต่วันนี้เพื่ออยากที่จะให้ทุกๆคนได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับในเรื่องราวความเป็นมานะครับอยู่ข้างๆผมครับสลามอะลัยกุมครับครับอะลัยกุมสลามครับแนะนำตัวอะไรครับครับผมมูบีนนะครับบางมูบีนหรือว่ามูบารอกนะครับออร์แกไนซ์ผู้จัดงานอาหารฮาลาลโดยรอบย่านนี้เลยครับทีนี้มาเริ่มต้นก่อนว่าจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์ของการจัดงานครับผมจุดประสงค์หลักๆนะครับเรามีการจัดงานอาหารฮาลาลเนี่ยส่วนหนึ่งพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยค้าขายกันเยอะครับแล้วก็สถานที่ค้าขายเนี่ยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแบบตลาดนัดบ้างอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงขายมันน้อยถ้าเรามีการจัดงานแบบนี้ชั่วโมงขายมันยาวโอกาสการขายก็จะมากขึ้นใช่ใช่ครับโอกาสการขายมากขึ้นครับอย่างในครั้งเนี้ยมีร้านอาหารถึง100บูธเลยทีเดียวนะครับ100กว่าเลย100กว่าบูธใช่ครับเยอะมากแต่ครับอื่นตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสถานที่สถานที่นี่เป็นคาเฟ่ครับเป็นของบารากัตลันลาแลนนะครับเป็นของมุสลิมเรานะครับเป็นสถานที่กว้างขวางเป็นคาเฟ่สไตล์แบบเนี่ยครับธรรมชาติเลยใช่ธรรมชาติเพราะจะมีอีกที่เป็นสวนเกษตรด้วยใช่ครับอันนั้นเกษตรอีกที่นึงครับแสดงว่าที่นี่ก็อยู่กับธรรมชาติใช่ครับแล้วก็พื้นที่รอบนอกจริงๆร้านมีอยู่เท่านี้แต่ตรงนู้นก็มีสนามเป็นลานอะไรมีสนามมีลานขี่ม้ามีลานแพะกว้างมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นครับแต่จริงๆถามนิดเดียวก่อนเลยเริ่มต้นว่าการจัดงานแต่ละครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วเราใช้ทุนจากไหนเราต้องลงทุนตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องกล่าวเลยว่าเราก็ได้มาจากร้านค้านั่นแหละครับเรามาเช่าสถานที่เขาได้ก็ได้ด้วยกันใช่ได้ด้วยกันครับเรามาประเมินราคาล็อกมาประเมินค่าเช่าสถานที่ค่าใช้จ่ายเหมือนมาลงขันกันแล้วเราบริหารจัดการให้ไม่ได้เอาเยอะจนเกินไปหรืออะไรแบบนั้นครับแต่จริงๆเนี่ยที่เป็นสีสันก็คือเราอยู่ในสังคมที่เป็นพหุกับทางวัฒนธรรมนะครับอยากจะให้พี่น้องที่อยู่ต่างศาสนิกนะครับมาเที่ยวแวะเวียนมาเลยครับมันเป็นอะไรที่อยากให้เรียนรู้ไปด้วยซ้ำครับแล้วก็มีอาหารการกินที่คุณอาจจะไม่รู้เยอะแยะเลยมากมายที่ว่าพี่น้องมุสลิมก็ทำกันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบงานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าก็มีใช่ไหมมีทุกอย่างใช่ครับมีเสื้อผ้ามีอาหารมีอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูงานกันเลยครับวันนี้ครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณงานแล้วครับบางวันนี้เราต้องเห็นก่อนเลยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีใช่ร้านค้าร้านค้าเนี่ยอย่างน้อยๆทางซ้ายนี่ผมจะรู้จักเลยก็คือร้านบันพมกบันบังเดชเนี่ยมาจากนครศรีธรรมราชเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตคนที่มาที่นี่เราก็จะมีเรื่องของศาสนามีเรื่องของอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มีความบันเทิงของชาวมุสลิมไปอยู่แล้วแล้วก็มีสไตล์ของ Walking Street ก็คือถนนคนเดินเราก็ต้องเดินมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องเดินไงเพราะมีถนนคนเดินพอถนนคนเดินแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแบบว่าครับแต่ที่เนี่ยที่พามาชมแล้วอย่างน้อยคนที่ต่างศาสนาก็เห็นว่าเนี่ยเป็นถนนคนเดินที่เป็นฮาลาลหมดเลยใช่ครับในงานเนี้ยเป็นร้านของพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเลยครับและส่วนใหญ่นี่ก็มาจากหลากหลายใช่ครับจากที่นู่นที่นี่ก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอาหารไม่ว่าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นมุสลิมเราที่ทำนะครับใช่เพราะพวกเรารู้จักโตมาก็มีข้าวหมกข้าวซุปใช่ไหมเราจะไม่ใช่อาหารสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยและร้านเด่นๆเลยอย่างอารีนาอาหารเหนือนะครับนี่ก็มาจากลำปางนะครับซึ่งก็เป็นมุสลิมลำปางก็มาขายจากมาออกบูธกับเราทุกครั้งเลยเหมือนกันร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากเหมือนกันถ้าทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นอาหารอีกแบบเลยอิสลามทางเหนือมีเยอะด้วยชาชักจากนราธิวาสอย่างเงี้ยครับก็มาร่วมกับเราเหมือนกันร้านดาโต้ครับผมอันนี้มาจากทางนราธิวาสเลยนะครับมา
พี่น้องเรา 3-4 จังหวัดชายแดนและนี่เป็นร้านบางหวังที่โด่งดังมากนะครับอันนี้ก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะครับบางหวังแท้ๆเลยครับนี่ครับนี่แล้วการจัดไร่โอ้ยสดจากไร่นี่แหละครับน้ำผึ้งป่าแท้ๆนะไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงนะครับเป็นผึ้งอันนี้เขาเรียกผึ้งอะไรอ่ะเราเวลาเราลูกค้าซื้อเราคั้นกันเห็นเลยนะเขาเรียกผึ้งจริงนะครับผึ้งป่าใช่ไหมเรียกผึ้งอะไรผึ้งอะไรผึ้งป่าเลยครับแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด3ผึ้งนะมีผึ้งฟาร์มผึ้งป่าและผึ้งต่อยผึ้งต่อยนี่เราใช้ยาหม่องครับผมและอันนี้ครับเป็นบูธของบารากัตนะครับอันนี้ที่บอกว่าบารากัตมีอีกที่หนึ่งที่ที่ผลิตข้าวเกษตรใช่ใช่ครับอยู่ที่ไหนนะครับที่ปุ่งแถวคลองสิบนี่แหละครับอ๋ออยู่ที่คลองสิบครับอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งของบารากัตบารากัตเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะใช่เฉพาะเลยครับแล้วนี่เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งเส้นถูกไหมเราได้พันจากมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอ๋อจากแม่วิทยาลัยกำแพงแสนที่เดียวในกรุงเทพครับที่เดียวในกรุงเทพด้วยครับผมส่งขายเวียดนามที่จีนและปกติซื้อได้ที่ไหนทำไม่ได้ออกตอนนี้มีที่นี่ที่เดียวต้องมาที่ร้านมีที่บารากัตเลยมาที่ร้านนี่มีแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยครับมาที่ร้านบารากัตครับมาชมของเกษตรครับอันนี้มีลงทะเบียนแจกนมด้วยก็มีครับเขาก็จะมีของแจกเด็กๆด้วยเป็นกิจกรรมอาหารทะเลเลยอันนี้ของจริงเลยครับอันนี้ร้านยำที่มีชื่อเสียงนะครับดูการจัดเรียงของเขานะครับก็ออกบูธกับเราทุกครั้งเหมือนกันแล้วแต่ละครั้งที่ไปอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เราไปเนี่ยจะเป็นในท้องที่ที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ครับเราต้องเน้นอย่างนั้นเลยต้องเน้นเลยครับเราเจาะชุมชนมุสลิมเพื่อตอบโจทย์กับร้านค้าของเราพี่น้องมุสลิมของเราแล้วก็ใกล้เคียงจะเป็นศาสนิกก็จะมาด้วยเพราะว่าเขาก็คุกคีอยู่กับเราเหมือนกันในสภาพอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการที่เป็นครอบครัวมาเที่ยวนะใช่ครับใช่ไหมแม่เด็กเล็กมาได้มาได้พ่อแม่ลูกมาได้หมดคนชรามาได้งานของเราตอบโจทย์กับกลุ่มครอบครัวอยู่แล้วนะครับมาสังสรรค์พาครอบครัวมาทานอาหารและสถานที่ที่เราเตรียมพร้อมไว้คือทำกิจกรรมร่วมกันได้ครับเดี๋ยวมียิงธนูขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมียิงธนูขี่ม้าเนี่ยปกติไม่มีมีที่บาร์กัสก็มีครับแต่ของเราที่เสริมมาก็จะเป็นพวกสวนสนุกอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะมันต้องให้เด็กด้วยใช่ครับระหว่างที่พ่อแม่ยังซื้อของเด็กต้องมีอะไรเล่นด้วยครับอันนี้เป็นความคิดหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วคุณจะต้องมีความสุขทั้งเด็กผู้ใหญ่ใช่ครับเพลิดเพลินมีอาหารการกินที่คุณรู้สึกว่าหากินยากสำหรับเมืองไทยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นชุมชนมุสลิมไม่ได้ขายทั่วไปไงใช่ครับใช่และจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้เราต้องไปแต่ละที่นะครับเราต้องไปแต่ละที่ใครทอดหาดใหญ่ที่เอาจริงเราก็ต้องไปที่หาดใหญ่ถูกต้องครับนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกอะไม่ว่าจะเป็นชาไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างที่มาจากท้องถิ่นนราธิวาสอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมาในงานเดียวเนี่ยรู้ไปเลยได้กินหลายๆอย่างเลยของอิสลามใช่แล้วจัดอยู่ยังไงประมาณครับก็ประมาณเดือนนึงเนี่ยของเราเนี่ยจะมีครั้งนึงครับไม่ว่าจะเป็นวูดูคาเฟ่เราจะหาสถานที่ที่อย่างที่ว่าแหละครับเหมาะสมมีความเหมาะสมมาแล้วมีความสุขในการเพลิดเพลินในการเดินงานของเราจะจัดสวยในรูปแบบของคาร์นิวัลนะครับทุกที่เลยจะเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันผมชอบตรงที่มันเป็นลานหญ้าเนี่ยมันได้ความรู้สึกเลยพอเป็นหญ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นตุ้มๆโล่งๆหายใจสะดวกเลยใช่ครับในยามที่อากาศดีสังคมเนี้ยปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรารู้สึกว่าอึดอัดมากนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการจัดงานบางทีเราอยู่ในฮอนน่ะมันก็เบื่อแล้วนั่นแหละครับห้องแอร์ฮอนเบื่อแล้วแต่ถ้าเดินอยู่อย่างเงี้ยมันได้อะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่าใช่ครับ